ราชาเครื่องจักรตั้งแต่ร่างเจริญวัยไปจนถึงร่างสมบูรณ์แม่ทำเป็นดิจิมอนไปได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับเป็นประเด็นรีเควสต์มาเนาะว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกราชาเครื่องจักรสักหน่อยนะครับดั้งเดิมเนี่ยผมคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำไปตัวนี้ดีไหมเพราะถ้าเอาราชาเครื่องจักรจริงๆตอนนู้นที่ผมเคยหาข้อมูลมาเนาะมันมีแค่3ใบครับผมแต่ทีนี้มันจะมีเพิ่มมาอีกใบนึงและหลังจากนั้นผมก็ลองดูว่าเฮ้ยจะหาการ์ดอื่นใส่เข้ามาในคอนเทนต์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าได้การ์ดที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะแต่ว่ามีการพูดถึงราชาเครื่องจักรอยู่ในเท็กซ์การ์ดของมันครับก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าจะมีสตอรี่สั้นๆว่าเฮ้ยไอพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับราชาเครื่องจักรยังไงอาจจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆลอสตอรี่ก็ว่าได้นะครับวันนี้เนี่ยโดยรวมมีการ์ดแค่7ใบนะครับผมก็จะได้เห็นว่ามอนสเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาเครื่องจักรแน่นอนว่ามันต้องเป็นมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรเนาะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วก็มันมีเวอร์ชันอื่นไหมนอกจากที่เราเคยเห็นในดูเอลมอนสเตอร์นะครับเพราะถ้าผมเคยดูของอนิเมะมาเนี่ยภาพจำของผมเลยคือราชาเครื่องจักรที่ดูเอลิสหลายๆคนใช้ดูเอลิสที่ถนัดเรื่องของมอนสเตอร์เครื่องจักรอะไรแบบนี้นะครับราชาเครื่องจักรก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ดีเนาะในฐานะที่ว่าจะมาเป็นตัวแทนของเด็กนั้นๆได้นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงคือไอ้ร่างเพอร์เฟกต์อะครับที่ว่าไปใช้ในศึกของการต่อสู้กับลูกน้องของโนอาที่เป็นบิ๊กไฟฟ์อะเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีการ์ดเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็มีการ์ดจำนวนหนึ่งที่เอามาพูดคุยได้ในฐานะการ์ดที่มีความเกี่ยวข้องกับราชาเครื่องจักรตัวนี้นี่เองครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวเลยครับว่ามันจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องพูดถึงเจ้าตัวก่อนนะราชาเครื่องจักรตัวนี้นี่เองครับผมมอนสเตอร์ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยซึ่งมันก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล6พลังโจมตี 2,200 ป้องกัน 2,000 นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มันจะมีเอฟเฟกต์คือเมื่อมันยืนอยู่บนฟิลด์นะแล้วตอนนั้นมีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์กี่ตัวเอาจํานวนนั้นคูณ100แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับการ์ดใบนี้ครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ต้องบอกว่านับตัวมันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพในอนิเมะที่ผมจําได้ก็คือว่าเวลามันปรากฏตัวขึ้นมาบนฟิลด์อย่างน้อยๆเนี่ยพลังโจมตีของมันก็จะเพิ่มขึ้น100แล้วเพราะว่าตัวของมันเองก็นับว่าเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่จัดเข้าไปอยู่ในเอฟเฟกต์ของตัวมันเองด้วยนะครับเอฟเฟกต์ของมันมีแค่นี้จริงๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูร่างอื่นของเจ้าราชาเครื่องจักรบ้างว่าจะมีตัวอะไรเนาะให้ทุกคนจําไว้นะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเลเวล6นะครับผมทีนี้เรามาลองดูย้อนร่างก่อนจะเป็นเลเวล6มั้ยนะครับไอ้ตัวนั้นมีชื่อว่าราชาเครื่องจักรโปรโตไทป์ครับผมราชาเครื่องจักรโปรโตไทป์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล3พลังโจมตี 1,600 ป้องกัน 1,500 นะครับโดยที่ว่าไอ้การ์ดใบนี้ท่านผู้ชมสังเกตว่าสเตตัสโดยองค์รวมเนี่ยคล้ายกันเลยนะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของมันก็ดูไม่ออกนะว่าพอโปรโตไทป์กลายไปเป็นราชาเครื่องจักรที่เป็นเต็มตัวแบบไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันต้องเอาอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนานามายัดเพื่อให้มันมีรูปร่างไปแบบนั้นได้นะครับซึ่งตัวของโปรโตไทป์นี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่บนฟิลด์นะครับผมให้เรานับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรบนฟิลยกเว้นการ์ดใบนี้เองหลังจากนั้นเอาจำนวนมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรทั้งหมดนั้นนะครับมาคูณ100แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีป้องกันให้กับการ์ดใบนี้ครับผมอ่ะก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน2จุดเนาะจุดแรกคืออันเนี้ยไม่นับตัวของมันเองจุดที่2คือพลังที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มแค่พลังโจมตีเหมือนตัวเมื่อกี้แล้วแต่เพิ่มพลังป้องกันด้วยนั่นเองครับซึ่งเลเวล6ก็นับว่าเป็นราชาเครื่องจักรตัวเต็มนะครับแล้วก็พอมีร่างโปรโตไทป์ปุ๊บก็จะได้เห็นร่างก่อนแล้วทีนี้ไอ้ตัวร่างปกตินี่แหละถ้ามันแบบว่ามีการอัปเกรดวิวัฒนาการไปมันก็จะกลายเป็นร่างนี้ครับผมราชาเครื่องจักรร่างเพอร์เฟกต์ครับราชาเครื่องจักรร่างเพอร์เฟกต์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี 2,700 ป้องกัน 1,500 นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าดูในอนิเมะมาเนี่ยอธิบายภาพให้ง่ายที่สุดเลยนะมันคือหุ่นยนต์กันดั้มเลยครับมันก็จะมีความอลังการมากกว่าตัวราชาเครื่องจักรตัวตั้งต้นนะครับและเอฟเฟกต์ของมันก็ต้องบอกเลยว่ายั้งโหดนะคือตัวของมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500พอยต์คูณจำนวนมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรที่อยู่บนฟิลยกเว้นตัวของมันเองครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดในอนิเมะรู้สึกจะรวมตัวของมันเองด้วยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเอฟเฟกต์การ์ดทางการและแบบนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเพิ่มกับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรตัวอื่นเอาง่ายๆว่ามีมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรเต็มฟิลของเราตัดไอ้ตัวนี้ออกไปเพิ่มพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยๆก็2,000แล้วล่ะครับถือว่ามีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีที่ดีงามดีงามนะและการไปต่อมานะครับผมการไปนี้ก็ตอนแรกหาไม่เจอแต่ว่าตอนนี้หาเจอแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นราชาเครื่องจักรเหมือนกันแต่เป็นมอนสเตอร์กับดักครับผมมันมีชื่อว่าราชาเครื่องจักรเป็นการ์ดกับดัก
ักต่อเนื่องเนาะตามสไตล์ของมอนสเตอร์กับดักอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามาก่อนไอ้โปรโตไทป์อีกนะครับนี่โดยเมื่อเราเปิดใช้งานมันปุ๊บนะครับก็จะมีการอัญเชิญการ์ดใบนี้ออกไปในฐานะมอนสเตอร์บนมอนสเตอร์โซนของเราครับผมมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าเครื่องจักรธาตุดินเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน 1,000 ครับและการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเป็นมอนสเตอร์บนมอนสเตอร์โซนของเราปุ๊บเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ว่าเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะรีลิสมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรบนฟิลของเรา1ตัวนะครับพอรีลิสเสร็จปุ๊บพลังโจมตีของไอตัวราชาเครื่องจักร 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่เราสังเวยไปไว้นั่นเองครับผมโดยที่ว่าเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์สังเวยเพื่อเพิ่มพลังโจมตีแบบนี้เทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เลยนะซึ่งเอฟเฟกต์ของมันถามว่าดีไหมเอาไปเล่นกับมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรได้ค่อนข้างดีนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเอาพลังของมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรมาบวกไกด์ตัวนี้เนาะก็จะเท่ากับว่ามีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากพื้นฐานของไอ้ตัวนี้ที่มีพลังโจมตีอยู่ที่ 1,000 นั่นเองครับสมมุติไอ้ราชาเครื่องจักรร่างเพอร์เฟคเมื่อกี้เนาะพลังโจมตีเพียว 2,700 ถ้าดึงพลังมาได้ก็จะเป็น 3,700 สำหรับพลังโจมตีของไอ้ตัวนี้นะครับก็ไปชั่งใจกันเองว่าจะสังเวยหรือจะทิ้งไว้ให้ราชาเครื่องจักรร่างเพอร์เฟคของมันนั้นน่ะมีพลังโจมตีที่สูงเอาไว้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งไอ้พวกราชาเครื่องจักรเนี่ยมีแค่4ตัวนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแมชชีนคิงหรือก็คือราชาเครื่องจักรอย่างที่ว่าไปนะและหลังจากที่ผมได้พูดไว้ตอนต้นคลิปว่าผมลองเอาราชาเครื่องจักรไปเสิร์ชในลักษณะของเท็กซ์การ์ดนะครับหวังว่าจะเจอพวกการ์ดเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกราชาเครื่องจักรสรุปไม่เจอครับผมไปเจอไอ้พวกมอนสเตอร์การ์ดเหลืองครับผมที่มีการสลักชื่อของราชาเครื่องจักรแสดงถึงความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในฐานะลอสตอรี่แห่งดูเอลมอนสเตอร์นั่นเองนะเริ่มที่ตัวแรกเลยครับไอ้ตัวนี้มีชื่อว่า10โทเครื่องจักรครับ10โทเครื่องจักรเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุไฟเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1600ป้องกัน1800นะครับก่อนอื่นเลยไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจำได้ในภาคดูเอลมอนสเตอร์ในภาคศึกการต่อสู้กับพวกโนอาเนาะลูกน้องของโนอาหนึ่งในบิ๊กไฟท์ที่ชื่อว่าโอตะโซอิจิโร่ก็ใช้การ์ดใบนี้เป็นเด็กมาสเตอร์ครับผมซึ่งเด็กมาสเตอร์เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์แหละแต่ว่าในฐานะของการ์ดธรรมดาที่เป็นลอสตอรี่แล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลูกน้องของราชาเครื่องจักรนะครับแล้วก็บัญชาการลูกน้องที่อยู่ใต้ราชาเครื่องจักรแล้วก็อยู่ใต้ไอ้สิบโทเครื่องจักรตัวนี้อีกทีนึงครับซึ่งสถานที่ที่ตัวของสิบโทเครื่องจักรจะมีการกำกับดูแลก็จะเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเป็นพวกหอคอยต่างๆเนาะซึ่งหอคอยเหล่านั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีเผ่าเครื่องจักรต่างๆนานาอยู่มากมายนะครับมอนสเตอร์เผ่าเครื่องจักรที่อยู่ที่หอคอยของราชาเครื่องจักรนั้นก็จะรับฟังคำสั่งจากมอนสเตอร์เพียง2ตัวนั่นก็คือ10โทเครื่องจักรตัวนี้แล้วก็ราชาเครื่องจักรตัวที่เล่ามานั่นเองครับและตัวต่อมาเลยนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าเมกาฮันเตอร์ครับเมกาฮันเตอร์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1850ป้องกัน800นะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่รับใช้ราชาเครื่องจักรโดยตรงนะครับคำสั่งที่มันจะได้รับจากราชาเครื่องจักรก็คือเป็นคำสั่งออกล่าเป้าหมายที่ตัวราชาเครื่องจักรต้องการให้เก็บกวาดไปนั่นเองโดยเมื่อเมกาฮันเตอร์ได้รับคำสั่งจากราชาเครื่องจักรมาแล้วมันก็จะออกไล่ล่าพวกมอนสเตอร์ต่างๆอย่างไร้ความปราณีและไม่สนใจเลยว่าตัวของมันจะได้รับอันตรายแค่ไหนนะครับถ้าเอาแบบว่ามอนสเตอร์ที่รับใช้ราชาเครื่องจักรก็แยกชัดเจนแล้วแหละว่าเมกาฮันเตอร์จะเป็นตัวที่ขึ้นตรงต่อราชาเครื่องจักรเหมือนกับไอ้10โทเครื่องจักรนะครับและการไปต่อมาการไปนี้มีชื่อว่ากองกำลังทหารเครื่องจักรครับกองกำลังทหารเครื่องจักรเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี1500ป้องกัน1700นะครับโดยที่ว่าการใบนี้เอฟเฟคของมันก็คือมันเป็นมอนสเตอร์ที่นับเป็นกองกำลังเครื่องจักรที่เอาไว้ต่อกรกับราชาเครื่องจักรครับผมว่ากันว่าตัวของมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้างแค้นราชาเครื่องจักรโดยเฉพาะหมายความว่าไอ้กองกำลังทหารเครื่องจักรตัวเนี้ยก็ต้องมีผู้ที่สร้างมันขึ้นมาและเป็นผู้ที่มีความแค้นต่อราชาเครื่องจักรเป็นแน่แท้ครับลักษณะการต่อสู้ของเจ้าตัวนี้นะครับคือมันก็จะใช้พวกอุปกรณ์ไฮเทคที่อยู่ในความเป็นเครื่องจักรของมันในการที่จะโจมตีใส่ศัตรูได้นอกจากนั้นแล้วตัวของมันมีลักษณะกลมๆนะครับมันก็สามารถใช้ความกลมนี้ในการที่จะเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วได้ทำให้มันมีองค์รวมในเรื่องของการโจมตีการเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ราชาเครื่องจักรทั้งหลายนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์บางตัวที่มีเรื่องราวการพูดถึงราชาเครื่องจักรในเท็กซ์การ์ดของมันนะครับถึงเอาซะผมสนใจเลยว่าเฮ้ยลอสตอรี่ที่มันจะมีการพูดถึงราชาเครื่องจักรในเชิงลึกกว่านี้จะมีอะไรพวกนี้อีกไหมนะครับก็เดี๋ยวรอหาข้อมูลก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะรวบรวมมาทำเป็นลอสตอรี่ของราชาเครื่องจักรไปเลยอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่ยังไม่รับปากนะครับว่าจะทำได้หรือไม่แต่ในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกสนานกับเรื่องราวของพวกราชาเครื่องจักรทั้ง4ตัวที่ผมได้เล่าให้ฟังไปพร้อม
้อมกับตัวที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับมันอีก3ตัวนั่นเองครับทั้งนี้ก็เป็นเรื่องการทำตามคลิปรีเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคลิปรีเควสมันก็จะว่าด้วยเรื่องแบบนี้แหละว่าผมไม่ได้คิดจะทำตั้งแต่แรกแต่ว่ามีท่านผู้ชมอยากดูผมก็เลยทำให้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผมทำได้นะครับไม่ใช่แบบว่าอยากจะดูการ์ดที่มันแบบตึ๊ดๆให้เงื่อนไขบานแล้วแบบผมจับทางไม่ได้แล้วผมก็ไม่สามารถทำเป็นคลิปนั้นออกมาได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คืออาจจะยังไม่สามารถทำคลิปรีเควสออกมาได้นะครับก็ให้เข้าใจว่าผมอ่านหมดแล้วพวกคอมเมนต์ที่อยากให้ทำนู่นอยากให้ทำนี่นะครับถ้ายังไม่ได้ทำก็ให้เข้าใจว่ายังไม่ถึงคิวนะครับหรือถ้ายังไม่มาสักทีนึงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ทำคลิปนั้นออกมาได้เนาะอันนี้ก็คือออกเป็นแนวคลิปรีเควสที่ไม่ได้ทำมานานแล้วเหมือนกันเนาะไหนๆก็กลับมาทำจักรวาลการ์ดยูกิโอแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็คงมีคนขอนู่นขอนี่กันเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามแล้วอย่างที่บอกถ้าทำได้เดี๋ยวจะทำให้ถ้าทำไม่ได้ก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลจนกว่าจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ